สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ Walk ซีหนูนิวนะครับวันนี้ซีหนูนิวพามาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับแต่บอกเลยนะครับผมว่าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขามีธีมเป็นธีมที่มีความแบบสีสันมีสุชาติวับมากเลยครับวีบวับด้วยแต่ตอนนี้การแต่งกายของเราสองคนเนี่ยไม่ได้เข้ากับธีมเลยเพื่อมีสีสันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดกันครับใช่งั้นเฮียขออะไรอย่างนึงให้หนูเป็นคนเลือกการแต่งกายให้เฮียในวันนี้ได้งั้นไปดูกันครับว่าเราจะแต่งตัวเป็นยังไงไปอันไหนนี่หรอเฮ้ยนี่สีก็สวยฟ้าอย่างนี้น่ารักหรือว่าให้หนูใส่หนูก็สมองสีฟ้านะมีหัวใจด้วยหรอมีหัวใจด้วยได้เฮียตัวนี้แล้วหนูตัวนี้หนูก็มองสีชมพูมีรูตรงนี้ด้วยเซ็กซี่ใส่เลยโอเคโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แคมเปญสยามเซ็นเตอร์ The World of Freedom and Pride นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างไปครับพี่หนูไปทางไหนซ้ายขวาทางนี้ทางนี้เริ่มต่อโอ๊ยไปดูก่อนแล้วกันไปครับน่ารักอันนี้ก็น่ารักน่ารักอันนี้ก็น่ารักน่ารักเฮ้ยอุ๊ยไม่เอาต้องกลับขึ้นไปไม่ได้ภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั่วสยามเซ็นเตอร์เลยเพื่อสร้างอินสปิเรชันครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถึงความหลากหลายแล้วก็สนับสนุนความเท่าเทียมด้วยใช่อย่างที่เราเดินผ่านมาก็จะเป็นบรรยากาศพวกมีสีลุงแบบว่าพาดเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตรงลิฟต์หรือว่าตรงพื้นหรือว่าตรงบันไดเลื่อนนะครับผมแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่ create ไอเทมพิเศษนะครับเป็นคอลเลคชันพิเศษสำหรับไพมันนะครับผมก็มีเสื้อผ้าน่ารักหลายๆแบบมากๆเลยนะครับเพื่อร่วมแบบแสดงจุดยืนนะครับผมแล้วก็ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวมีจุดหนึ่งที่นี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะสวยมากเลยรู้สึกว่าสยามเซ็นเตอร์มีสีสันมากเลยของตอนนี้วุ้นนี่ตัวนี้ก็เป็น Absolute สยามเซ็นเตอร์นะครับผมใครวันนี้น่ารักน่ารักมากสีแบบเท่าเหรอนิวอุ้ยฮัลโหลนิวอยู่ไหนจ๊ะอ้าวอยู่นี่เล่นอะไรกันก็ไม่รู้มาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมบอกเลยขอตัวเข้าไปช้อปปิ้งก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะมีโปรโมชั่นแลกของด้วยเอาอุ้ยไม่รอเลยมือเสื้อยืนนี่ก็สวยนะก็นั่นละอันนี้ก็นั่นละหนูเข้ากับหนูหมวกอันนี้ป่ะอุ้ยหล่นหล่นหล่นแต่หมวกก็สวยชอบเกียร์สีนี้น่ารักมากเลยอ่ะเข้าไหมสวยๆนะเข้าไหมว้าวว้าวว้าวโอเคโอ้ยผีกับมังกรบ้านพี่ออฟขาดเราไงที่เราที่เราจะหาอ๋อจะไม่เอาเสื้อเราเอาเสื้อเราอุ้ยอันนี้น่ารักทุกคนอุ้ยได้ไหมอันนี้สวยมากเอานี้แหละเอานี้แหละโอเคไปเลยไปไปเลยนี่ครับผมเอามาด้วยเหรอเอามาด้วยได้หมวกเนียนมากนี่เราได้ใบเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแลกน้ำมันพายกันเดี๋ยวไปดูกันว่ากติกาในการแลกมีอะไรบ้างไปดูนะครับพี่ครับขอฝากขอไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอานะครับเดี๋ยวกลับมาเอานะครับไป
อุ้ยนี่โทษครับไปเสร็จครับนี่อุ้ยสวยนี่ได้มาแล้วนะครับผมน้ำมันพายนะครับผมทาให้หนูลุ่มรักลุ่มหลงหอมคนน้ำมันพรายเพี้ยอ๋อน้ำมันพรายไม่ใช่น้ำมันพรายแบบนั้นรู้สึกกลิ่นหอมมากลองครับนี่นะครับไปเสร็จ 1,500 บาทและน้ำมันพรายได้น้ำมันพรายนะครับก็เป็น essential oil เป็นสูตรพิเศษจากทางเสียงเซ็นเตอร์เอ็กซ์ปฐมเลยครับอ้าวอย่างเงี้ยเด็กปฐมใช้ได้คือมัธยมมหาลัยก็ใช้ไม่ได้นี่แฮ่เหมือนไม่ได้มาด้วยกันเลยเนาะอ๋อก็เอ็กซ์กับปฐมเป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับผมซึ่งหอมมากๆจริงๆอยากให้ดูแพ็กเกจใกล้ๆนะครับผมทุกคนมีสันสีมากเลยนะครับมีสีสันสีสันครับก็จะเป็นกลิ่น Absolute สยามเซตฟรีนะครับก็หอมมากๆเลยมีความแบบดมแล้วมีความสดชื่นแบบจริงๆเราแบบหนูเป็นไรหนูจะปล่อยลมปานเหรอเอาไว้ดมหอมหอมครับผมทาเลยนี่อย่าลืมมาแลกนะครับผมเก็บใบเสร็จของคุณนะครับ 1,500 บาทนะครับผมแล้วก็มาแลกที่ information นะครับก็จะได้ไปเลยนี่น้ำมันไพรส์นะครับผมแต่หนูตอนที่เราดมมันได้เลื่อนมาหนูเห็นอะไรไหมเราเห็นเห็นที่นึงเห็นเห็นเป็นบันไดใช่บันไดครับผมใช่เห็นบันไดเราเห็นบูธอีกบูธนึงใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ได้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าเป็นอะไรกำลังจะไปกันแล้วให้เราดูกันว่ามีแอคทิวิตี้อะไรตรงนั้นบ้างใช่เจอกันครับผมไปเลยไหมเฮ้ยโอ้ยชนกล้องเมื่อกี้เมื่อกี้หนูทำหน้ายังไงนะหนูทำหน้ายังไงไปดูไปเฮียไปดูเอาในคลิปเองเห็นนะหุ้ยถึงแล้วสวยมากดูไหมทุกคนแฮ่แดนหนูเร็วอ้าวลงไว้เต็มเมื่อไหร่อ่ะได้นั่งตั้งนานไม่เห็นนั่งตั้งนานหนูไม่เห็นดูได้อย่างนี้อยู่เมื่อกี้แล้วก็นั่งตั้งนานให้หนูทักหนูไม่เห็นหนูไม่เห็นไม่เป็นไรนี่ตรงนี้มาถึงจุดไฮไลท์ของแคมเปญแล้วของสามเซ็นเตอร์นะครับผมสวยมากๆใช่ครับสีลุ้งแบบสีสันสูดฉาดดูข้างหลังสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นโฟโต้บูธนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลายตู้มากๆทุกคนได้ลองเข้าไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกกันด้วยครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าใครมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กแชร์ยกพายแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนก็สามารถไปแลกรับน้ำมันพรายได้เลยนี่ครับและนอกจากที่จะติดแฮชแท็กแชร์ยกพายแล้วนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆอยู่อีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือหากใครที่มีใบเสร็จที่ช้อปปิ้งสินค้าจากในสยามเซ็นเตอร์ครบ100บาทนะครับทุกคนก็สามารถนำใบเสร็จนั้นมาแลกกับสยามกิฟต์การ์ดได้100บาทครับเพื่อไปช้อปปิ้งต่อได้เลยรออะไรครับอย่าลืมมาช้อปกันเยอะนะครับบอกเลยว่าทางสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจัดเต็มมากๆแบบว่าโอ้โหไพรซ์มันแบบทุกส่วนของสยามเซ็นเตอร์จริงๆอยากจะแพนให้ดูนะครับผมนี่มีทั้งแบบโอ้ยสยามเซ็นเตอร์ชวนมาเปิดโลกโอ้ยเยอะมากเยอะมากอันนี้ชอบมากข้างบนนี่จัดเต็มมากจอ LED เรารอไม่ได้แล้วอยากถ่ายรูปเลยแล้วเนี่ยข้างหลังน่ารักก็อยากเข้าไปในนี้อ่ะเขาบอกว่าตู้นี้มีคำพูดอะไรอยู่ข้างในไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันก่อนแหวกเข้าไปเราจะไปแง้มดูครับไม่ใช่บ้านมีสิ่งของหนูปิดนี่ลองแบกให้ดูไหมให้กล้องดูThe Idea of Police นะครับนี่หนูเข้าไปถ่ายรูปก่อนไหมอ้าวแล้วใครถ่ายให้อ่ะอ้าวเฮียกินไหมอยากกินไปเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองอันนี้เสียตังค์เท่าไหร่ครับสวัสดีครับอันนี้พี่ครับผมพี่ใช่แต่เราสามารถเชิญชวนบริจาคได้ไหมครับผมอ๋ออ๋อนี่เป็นกล่องบริจาคใช่ไหมใช่ครับอันนี้บริจาคเท่าไหร่ก็ได้ครับตามศรัทธาเลยไม่มีขั้นต่ำรายได้ตรงนี้จะเข้ามูลนิธิ UNDP ครับผม UNDP ใช่ครับเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมเกี่ยวกับความเท่าเทียมครับทั้งเรื่องเพศสีผิวเชื้อชาติทุกอย่างครับผมอ๋อก็คือเป็นโครงการที่แบบความเท่าเทียมกับทุกอย่างในบนโลกใช่ไหมครับผมส่งเสริมความเท่าเทียมครับของมนุษย์บริจาคเลยแล้วกันครับได้ได้เอาเลยโอ้ยอันนี้เลยเหรอไม่ได้นี่ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับผมโอเคแล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้าใครอยากบริจาคก็สามารถโอนได้ใช่ไหมมีสแกนQR Codeด้วยแต่ตอนนี้ขออนุญาต
เชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาทุกสีเลยเอานี้สีนี้ก่อนว้าสวยอ่ะสีส้มสีส้มนี่ตรานหลอดด้วยครับนี่ได้หลอดแล้วกินเลยจะให้อะไรได้ทุกสีจริงๆนี่นะครับผมเป็นเซเลปี้เรนโบว์นะครับผมอร่อยมากๆครับกินแล้วสดชื่นเรากินกันเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะไปต่อกันอีกที่นึงนะครับไม่หมดใช่ไฮไลท์อีกที่นึงครับผมไปกันครับไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในห้องดำบอกเลยว่าอันนี้เป็นซีเครตมากๆต้องขอบคุณทางสยามเซ็นเตอร์มากๆที่มาเอ็กกับดูมดินะครับผมเราใช้ชื่อว่า The Secret Theater นะครับผมใช่แต่ที่นี้ก็จะเป็นโรงหนังของดูมดิเลยเรามาแอบสร้างโรงหนังไว้ในสยามเซ็นเตอร์ครับชั้นหนึ่งนะครับมาหากันเยอะนะครับผมในนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศความสุดประทับใจของแต่ละซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นนิ่งเฮียงหาวซื่อนะครับผมพี่เจ๋คนกลางอย่าเล่นกับอานนท์นะครับผมใช่ก็จะมีรอบให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook ของทางสยามเซ็นเตอร์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีอันนี้ด้วยครับนี่ทุกคนยังสามารถลงชื่อเข้าร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสมรสเท่าเทียมได้ด้วยครับอยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าให้สังคมของเราเกิดความเท่าเทียมกันใช่เราก็อยากให้สแกนลงชื่อกันเยอะนะครับผมใครที่สแกนแล้วก็จะได้นี่ดูของพวกเราเลยนะครับผมเป็นโปสการ์ดนะครับผมมีหน้าหลังนะนี่นะครับผมแต่ต้องดูนะครับผมแต่ละรอบก็จะมีโปสการ์ดของแต่ละคู่ไปแต่ละเรื่องไปนะครับผมฝากด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากเข้าไปดูข้างในแล้วครับเข้าไปดูแล้วครับไปเอา iPad ไปด้วยเอาไปด้วยเหรอไม่ใช่เอาขึ้นไปเข้าว้าวอุ้ยเสียงกล้องเมียโคด้วยทุกคนตามครับโอ้ยนี่แบบว่าเดินแบบเหมือนอุโมงค์เลยใช่เหมือนอุโมงค์เลยเฮ้ยฮะอุ้ยประตูอันนี้น่าจะเป็นของทีมงานนะท่านนี้อุ้ยอ๋อเป็นห้องแบบนี้ห้องแบบนี้แล้วเราก็จะมานั่งตรงนี้อันนั้นใกล้ไปเสียสายตามานั่งตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ซึ่งตอนนี้เขายังไม่เปิดจบแล้วครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับภาพความประทับใจต่างๆของซีรีส์ของพวกเรานะครับอยากจะบอกเลยว่ามีภาพ Exclusive ต่างๆที่พวกเราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับใช่มันเป็นความประทับใจ Behind the Scene วิดีโอหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นซึ่งอยากเห็นเหมือนกันนะครับผมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับนอกจากนี้ยังสามารถลงชื่อสนับสนุนสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับที่ด้านหน้าของโรงหนังได้เลยมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยแจกด้วยนะครับผมก็มาดูกันว่าทุกคนจะได้โปสการ์ดของอะไรของแต่ละรอบนะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับผมสยามเซ็นเตอร์นะครับผมซึ่งอยากจะฝากงานนี้จริงเป็นงานที่แบบโอ้โหแบบสยามเซ็นเตอร์แบบทุ่มทุนจัดเต็มมากๆแบบทุกส่วนจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมหรือแบรนด์คอลเลกชันต่างๆนะครับผมที่ทำมาแบบพิเศษใครที่อยากดูคอลเลกชันพิเศษแบบจริงๆจังหรือแฟชั่นจริงๆจังก็มีของแมกนัทที่ทำคลิปออกมาแล้วก็สามารถย้อนดูได้ไปดูย้อนกันได้ครับมีจุดถ่ายรูปด้วยสวยมากจุดถ่ายรูปสวยมากๆมีหลายจุดมากๆด้วยนะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้มางานสยามเซ็นเตอร์ The World of Freedom and Pride นะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องแฮปปี้แน่อยากให้ทุกคนแบบมาร่วมงานแล้วก็สนับสนุนความเท่าเทียมความเท่าเทียมของทุกคนนะครับผมแต่ที่สำคัญต้องมาที่นี่นะครับผมเพราะว่าสยามเซ็นเตอร์ X ดูมันดิ The Secret Theater นะครับผมสุดยอดมากตื่นเต้นครับก็อย่าฝากงานนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติด Hashtag Share Your Pride ด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับครับผมฝากด้วยครับเจอกันครับบ๊ายบายโอ้โหอุ๊ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจ